สดนะครับวันนี้ธรรมยาตาปีที่10ครับก็บรรยากาศสดๆก็อย่างนี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์ยังนั่งค้างถือมือถืออยู่เลยนะครับถือว่าวันแรงวันแรงวันแรงครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เดินธรรมยาตากันแล้วก็จากการเดินธรรมยาตาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ปี55นะครับทุกกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการอันนึงที่อาจารย์เนี่ยจะต้องไม่ว่าไปถึงสถานที่ใดอาจารย์ก็ต้องไปบรรยายเนาะเป็น10ปีมาจนมาถึงปีที่แล้วเนี่ยปี2564ธรรมยาตาครั้งที่9เนี่ยเราเดินกันในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับเราก็เลยมาจัดรายการมีซูมพอดีก็เลยจัดรายการสองเราเรียกว่าอันโทนสตอรี่นะครับช่วงนั้นอันโทนสตอรี่เมื่อเดือนมกราคม2564เนี่ยเราก็ได้จัดตามเส้นทางในปีนี้ก็จัดลักษณะคล้ายๆเดิมในระหว่างนั้นในระหว่างปีเราก็ทำรายการสอนเท่าเล่าเรื่องไปด้วยก็มีหลายตอนที่เราแวะเวียนเข้าไปคุยในเรื่องของเส้นทางนะครับอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเคสอะไรต่างๆเข้ามาประกอบคิดว่า ปีนี้อาจารย์ก็เป็นปีที่10ก็คงจะอาจารย์ก็คงจะเป็นการวันนี้สอนเท่าเรื่องเอเชียนวันแรกเราก็จะพูดถึงโลตัสแลนด์แล้วครับสถานที่เกิดด้วยกายเนื้อของหลวงปู่นะครับอาจารย์ก็ถือว่าตั้งแต่เราออกรายการอันโทสตอรี่มาจนถึงรายการสองเท่าละเรื่องนะครับครับทำให้ต้องค้นคว้าแล้วก็สอบถามผู้รู้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเด็ดพระหลวงปู่มีอีกหลายช็อตมีเยอะมากนะในเรื่องของคุณธรรมคุณวิเศษของท่านเนี่ยฮะแล้วประวัติอะไรต่างๆเนี่ยพอเราไปเจาะบางเรื่องนี่นะเรานึกไปถึงว่าความละเอียดอ่อนเรื่องของการปกครองพระภิกษุสงฆ์ที่วัดปากน้ำหรือการญาณทัศนะของพระเดชพระคุณปู่เนี่ยนะฮะที่ท่านมองไปการถือว่าไกลมากนะฮะทำให้เราพอที่จะ
ติดตามท่านได้ว่าทำไมพระเดชคุณครูผู้ใหญ่นะท่านถึงให้นามว่าพระผู้ปราบปรามเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการเดินธรรมยาตาครั้งแรกเป็นวันแรกไปยังดินแดนว่าไปยังดินแดนที่เกิดด้วยลูกประกายเนื้อคือโลตัสแลนด์ถ้าเป็นที่เราเดินจริงๆตอนนี้ก็ได้โปรยดอกมงดอกไม้นะฮะไปถึงโน้นแล้วนะครับสำหรับดินแดนที่เกิดด้วยลูกประกายเนื้อนี่ตรงนี้ที่เรียกว่าโลตัสแลนด์นะครับก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านดูมีวันหนึ่งท่านก็เรียกไปขอดูภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ลักษณะของบ้านเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่หน่อยนะฮะก็เอารูปสเก็ตไปให้ได้ดูเพราะตอนนั้นเราก็ได้ถ่ายภาพถ่ายทางการเท่าไหร่แต่ว่าเราดูอย่างภาพเก่าๆพอท่านดูปั๊บนี่นะท่านบอกแผ่นดินตรงนี้ดูปลายแหลมสองปลายแหลมนะท่านบอกว่ามันเหมือนดอกบัวตูมนะดอกบัวตูมสองดอกนะเนี่ยที่มีก้านเดียวกันนะฮะการเดียวนะการสองดอกดอกบัวตูมนะเราจะจับปลายแหลมนี่นะท่านเลยให้นามว่าแผ่นดินดอกบัวนะฮะหรือโลตัสแลนด์นะครับปรากฏว่าพอเรื่องนี้ดังแล้วก็พูดโลตัสแลนด์โลตัสแลนด์เนี่ยมีคนมาสอบถามทั้งหมดเยอะเลยครับเรื่องนี้ก็ดังไปถึงบ้านสองพี่น้องคือบ้านนางอยู่แล้วก็ไปถึงหูชาวบ้านแถวนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าการรวบรวมแผ่นดินนี่นะยังรวบรวมได้ใหม่ๆนะครับนะก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ให้นางฟังไหนว่าจะสร้างอะไรไหนบอกว่าอนุสรณ์สถานว่าแล้วจะว่ากันว่าแล้วมันต้องสร้างโรงงานค้าสร้างห้างอะไรต่างยังงุ่นก็เดือดขึ้นมาทันทีมาถึงก็มาถึงผมว่าผมโกหกอะไรงั้นนะเนี่ยสร้างโลตัสซะแล้วสร้างโลตัสซะแล้วเนี่ยนะเนี่ยแต่เราก็บอกน้ารู้ไหมโลตัสแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยอ่านบาลสไตล์นั้นโลตัสมันเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าดอกบัวคุณผู้ใหญ่ท่านในนาตรงนี้ดอกบัวอ่อนเลยอ่อนเลยต้องกลับไปประชาสัมพันธ์ต้องไปโน่นไปเถียงแบบชาวบ้านบอกเองไม่รู้นี่ว่าโลตัสมันแปลว่าดอกบัวไม่รู้ซะด้วยชาวบ้านบอกอ่อนเลยอ่อนเลยอยู่นั่นแหละนะเนี่ยสำหรับแผ่นดินโลตัสแลนด์เนี่ยนะเป็นแผ่นดินที่ถือว่ามีบุคคลสำคัญที่เข้ามามีบทบาทนะครับเกี่ยวกับวัดปากน้ำหรืออยู่ในยุคของพระเดชปู่หลายท่านด้วยกันนะฮะพอเราสืบค้นไปแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นแดนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตรงนี้แล้วมีบุคคลที่เกิดอยู่ในแผ่นดินโดตัสแลนด์ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่สำคัญมากก็คือเป็นใหญ่ในสงฆ์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนะครับสมเด็จคุณนัสิรินะฮะเด็ดป่านะท่านก็เกิดเป็นแผ่นดินนี้บนแผ่นดินใบบัวเลยนะจ๊ะเยื้องกันนิดเดียวเองเยื้องใช่เสร็จแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ท้ายปลายดอกบัวขอภาพเมื่อกี้ภาพปลายดอกบัวทางด้านนี้เป็นไม่ใช่ภาพที่ภาพวาดนะฮะเห็นภาพวาดนะเอาดอกบัวนั้นลงถ้าเราดูจากอันนี้เดี๋ยวชี้ไปทางไหนดูเอาหลังคาแดงๆก่อนนะอาจารย์ที่ที่หลังคาบ้านหลวงปู่ก็ผู้ให้อยู่ใกล้สะพานบ้านหลวงปู่เนี่ยนะอยู่ใกล้สะพานลงมาไอ้นั่นมันเก็บยุงข้าวไอ้นั่นน่ะคอกควายฮะลงมาหลังคาสีแดงๆสีน้ำตาลนั่นแหละไอ้นั่นหลังคาสีแดงคือบ้านสังฆราชนะฮะนี่นะตรงนั้นแหละจะพูดง่ายในดินแดนนี้ตรงเนี้ยรวยคือตอนที่ผมไปรวมที่นะถือว่ารวยที่สุดก็หลังคามุงกระเบื้องอ๋อมุงกระเบื้องด้วยนอกนั้นก็จะจากมุงแฝกใช่ใช่นะแล้วก็ถัดมาใช่ไหมแล้วก็มาปลายเลยดึงมาปลายทางด้านนี้ดึงไปอีกดึงอีกไปปลายแถบนี้นะลงมาอีกเนี่ยจะมีบุคคลถ้าเราดูรูปในตอนเพลงน้ำพังใบบัวเนี่ยก็จะคือหลวงปู่ชั่วนะฮะบ้านหลวงปู่ชั่วอยู่ข้างล่างแถบนี้นั่นแหละหลวงปู่ชั่วนี่ก็เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าคณะตำบลนะฮะแถบนี้แต่ภายหลังพอพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปบอกเนี่ยหลวงปู่ชั่วบอก
ฉันเจอของจริงแล้วแล้วก็พูดคุยกันไม่นานแล้วเนี่ยนะก็เลยลาออกจากเจ้าคณะตำบลไปอยู่วัดตองน้ำและอยู่กุฏิเดียวกับพระเดชคุณหลวงปู่องค์นี้ติดตามเลยเนี่ยแล้วรู้เรื่องได้ยินบทเวลาค้นวิชาอะไรเนี่ยรู้เรื่องได้ยินเรื่องฟังใช่เนี่ยนี่คือบุคคลสำคัญครับแล้วก็ตอนที่ถ้าเราดูรูปเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปถึงตอนวัดปากน้ำตอนที่จะมีพระฝรั่งมาบวชอะไรต่างๆนี่นะก็จะเห็นจะเห็นท่านนั่งอยู่ข้างๆกับเป็นพระกรรมวาจาจารย์อะไรนี่อยู่ด้วยนี่นะอีกท่านหนึ่งก็คือพระครูบริหารบรมธาตุนะฮะเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดนางชีที่เราเคยเล่าในสองท่านเราเรื่องนางชีตอนที่สมเด็จพระท่านท่านเรียนที่วัดโพต่างๆนี่ก็จะมีพระครูบริหารบรมธาตุได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดนางชีครับซึ่งที่เราเล่าตอนนั้นวัดนางชีก็จะมีประเพณีอยู่อันนึงคือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุคือล่องเรือนะฮะไปจากวัดนางชีไปวัดแก่เตี้ยไปดูนั่นเลยนะเนี่ยนะเขตไปนู่นเลยตรงนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับอีกท่านนึงเนี่ยนะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญมากเกี่ยวกับโรงครัวของวัดปากน้ำซึ่งแม่ครัวสิใช่เป็นแม่ครัวหลักเลยนะครับตอนที่พระเดชพระคุณท่านจะเมื่อไปเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำแล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะเลี้ยงพระไงเลี้ยงพระเนี่ยนั่นหลักๆเลยเนี่ยก็คือคุณแม่ท้วมอูตาลุกลมเนี่ยแม่คุณแม่ท้วมอูตาลุกลมก็จะอยู่ในแถบย่านเนี้ยย่านโรตัสแลนด์เป็นเรียกว่าเป็นทีมสองพี่น้องเลยนะลงมาเปิดนี่นะฮะถือว่าใกล้เคียงกันมีทั้งฝ่ายครัวฝ่ายอะไรครบใช่ฝ่ายครัวเป็นทีมเลยเพราะนั้นหลวงปู่ท่านก็ถึงเวลาท่านก็ขอให้มาช่วยกันดูแลวัดตรงน้ำนอกนั้นก็อาจจะมีหลายท่านแต่ถ้าเดี๋ยวเราพอพูดไปถึงวัดตรงน้ำแล้วค่อยๆบุคคลสำคัญเราได้ก็จะมาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับนะฮะเราย้อนกลับไปที่สองพี่น้องอีกทีครับสำหรับการเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องขอทำความเข้าใจกับพระสมานเจ้าทรงตรัสไว้นะของการเกิดเนี่ยนะการเกิดของการเกิดมนุษย์เนี่ยนะการเกิดเป็นคนไม่ใช่ง่ายนะโหยากแสนยากยากมนุษย์เนี่ยพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกับเต่านะเต่าไม่ใช่เต่าตาบอดใช่ไอ้เต่าตาดีนี่กว่าจะเจอนี่นะนี่เราดูรูปนะว่าในมหาสมุทรกว้างกว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะนี่นะมีบ่วงต้มอยู่นี่นะบ่วงอันที่เต่าสุขภาพครับเอาเป็นว่าจะเต่าตะกูเดียวกันนะครับที่บวกเล็กๆเนี่ยพอที่จะต่อตัวได้ในนั้นแบบเล็กมากเราลอยไปเองเพื่อความลงมันพัดไปทางทิศเหนือไปทางใต้ต่างๆมันแบบความที่อยู่นิ่งนะขนาดที่ว่าขนาดไหนที่เต่าพามาแล้วไม่ใช่กับโดมทุกวันร้อยปีโดมเองถึงร้อยปีโดมเองเพื่อที่จะให้หัวตอดกันติดบวกเล็กเนี่ยร้อยปีหมดไปอีกแล้วเนี่ยเพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ตรงก็ร้อยปีมาใหม่เนี่ยเนี่ยเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพูดง่ายๆว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสที่พระองค์บอกว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาคือยากขึ้นไปอีกมันเป็นยากขึ้นไปอีกเกิดเป็นคนก็ยากแล้วแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์และรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงนี่ยากก็อีกมันหนักข้อไปอีกเหมือนที่หลวงพ่อท่านคุณวิทยาท่านเทียบเลยดูดิอย่าว่าแต่ไม่ต้องทั้งโลกอ่ะแค่ประเทศไทยหรือแม้แต่ปทุมธานีผู้ว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วที่จะพูดง่ายๆว่ามาถึงวัดพระธรรมกายมีแค่หยิบมือแล้วที่จะรู้เรื่องความหมายชีวิตมันน้อยมากนี่นะอันนี้คือความยากเพราะนั้นให้โชคดีไว้นะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหรือคนที่มาถึงวัดพระธรรมกายแล้วนี่นะได้รู้เรื่องความจริงของชีวิตว่าความหมายเกิดมาทำไมนี่นะถือว่ามีบุญมากนะนึกถึงตอนมีวันนึงนะสมัยคุณยายอาจารย์ท่านยังอยู่นะครับคุณยายอาจารย์ท่านยังอยู่เนี่ย
ท่านก็เรานั่งกินข้าวที่ยามาใช่ไหมที่ท่านบอกว่าเออตอนลงมาเกิดมาระเบิดแตกทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้วท่านใช้ว่าบางคนหลุดจักรวาลโอ้หลุดไปเลยอันนี้ต้องมาเข้าใจจักรวาลของทางพุทธศาสนานิดนึงนะขอทุกท่านเข้าใจว่าจักรวาลวิทยาแล้วนะจักรวาลวิทยาเนี่ยนะจักรวาลของทางพุทธศาสนาประกอบด้วยนะครับนิพพานภพสามโลกันนะมีผ้าไหมวงกลมๆอ่ะนี่ถ้าเป็นนักศึกษาจะรู้เลยวงกลมวงใหญ่หนึ่งแล้วก็มีวงกลมเล็กๆอีกอยู่ในวงใหญ่เนี่ยก็พูดง่ายมีภพภูมิต่างๆนี่นะนี่ฮะนะก็มีตั้งแต่อะไรกามภพอยู่ข้างล่างนะฮะกามภพรูปภพอรูปภพแล้วข้างบนขึ้นไปก็จะเป็นนิพพานนะส่วนโลกันก็จะเกาะติดอยู่ขอบจักรวาลอันนี้คือหนึ่งบล็อกครับหนึ่งบล็อกนะเนี่ยพระธรรมเจ้าทรงตรัสไปว่าบล็อกอย่างเงี้ยนะกลุ่มจักรวาลอย่างเงี้ยขนาดเล็กที่สุดอ่ะเกาะกลุ่มอย่างเงี้ยนะมีอยู่พันหนึ่งเล็กที่สุดมีอยู่พันหนึ่งเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะส่วนขนาดกลางมีหนึ่งล้านเป็นล้านและที่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือนับไปทวนอันนั้นจักรวาลนั่นจักรวาลตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าโหถ้าหลุดไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเพราะนั้นตอนที่คุณยายพูดที่ได้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อตะตะเนี่ยว่ายายพูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านอธิบายนะเอาดูภาพตั้งแต่ชั้น4ไปชมพูทวีปเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าเราถ้าพูดถึงว่ามาจากดุสิตบุรีใช่ไหมชั้น4นะฮะครับตั้งแต่จะชั้นจาตุไปชั้นบนเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นดาวดึงใช่ไหมยามาเนี่ยที่เขียนว่าสวรรค์นั่นคือชั้น4จากชั้น4เนี่ยดูต้องดูรูปไปทางชมพูทวีปชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้พูดง่ายนะขึ้นไปจากไอ้แท่งเหลืองๆนี่นะขึ้นไปอีก2ชั้นแล้วเล็งไปที่ชมพูทวีปนะเป้าหมายไม่ต้องชมพูทวีปนะไอ้ทวีปอื่นไม่ไปเนี่ยนะคิดดูดิหลวงพ่อตาท่านใช้กับนี้เองลองฉีดจากชั้น4เนี่ยไปชมพูทวีปดิเล็งไปเลยนะเพราะเราต้องเกิดที่โลกมนุษย์เอาให้ตรงเลยนะถ้าเองท่านใช้คำว่าถ้าเองเป๋แค่ครึ่งองศาเองจะไปไหนนิดเดียวนะแค่ครึ่งองศาเนี่ยนะไปเลยนี่นะเห็นยอดประสาทเป็นกองฟางมันก็เบี่ยงไปไหนไม่รู้ว่าไอ้นี่ยังดีนะว่าลงชมพูทวีปได้แต่ยายบอกคุณยายบอกบางคนหลุดจักรวาลแสดงมันฉีกหลุดไปเลยหลายองศาเลยคือไปอีกกลุ่มเลยไปอีกกลุ่มหนึ่งพอไปอีกกลุ่มหนึ่งไปหลังก็ถามเรียนถามพ่อถามกันบอกไอชุดที่เรามาเกิดพร้อมกันที่หลุดจักรวาลนี่แล้วทำไงอ่ะโอ้ทำไงจ๊ะผมก็บอกเอ้ยต้องเอาไว้ก่อนว่ะเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนเพราะนั้นต้องฟังอย่างนี้นะประเภทที่ลงโลกมนุษย์ได้เนี่ยนะชมพูได้ไอ้นี่ต้องแน่มากเลยนะเก่งแล้วนะต้องแน่มากเลยนะคุณถือว่ามาระเบิดอัดขนาดไหนนี่ข้ายังคนโทนลงได้นะคนล่มนะจานเนี่ยนะดีถ้าเป็นหัวหน้าชั้นลงทะเลนี่ยุ่งเลยนะไปเกาะไปเป็นปลาเลยหัวหน้าชั้นก็ลงเกาะได้เพราะนั้นทุกท่านที่กำลังฟังตอนนี้ถือว่าท่านนี่มีบุญมากแต่ต้องมีบุญมากจริงๆถึงคนโทนลงได้เนี่ยแล้วพอลงโลกมันรู้ได้อยู่ตรงพามาพอดเพื่อทำกายได้มันก็หนักพ่อเหมือนที่อะไรที่คุณที่ส่งคุณยายทองสุขไปนู่นไปบางทีหลุดไปข้ามชายแดนไปเขมรนะจ๊ะใช่คุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปคนละภาษาก็เราบอกก็แค่ให้ภาวนาเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไปเนี่ยนี่เราพูดถึงอะไรทั่วไปนะครับทั่วไปครับแต่การเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยโอ้อันนี้เกิดมามีเป้าหมายแบบมันปะทะกับเขาโดยตรงไม่ลงมาง่ายๆมาสู้กับเขาโดยตรงเนี่ยมันก็ยิ่งยากหนักเข้าไปยากหนักความยากหนักเนี่ยคุณครูแม่ใหญ่ท่านได้พูดเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะฟังว่าคุณครูแม่ท่านพูดไว้อย่างไรการเกิดของพระผู้ปราบมารเราเกิดมาทำไมจ๊ะพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
เริ่มต้นที่ด้วยวิธีการใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะถ้าทำไม่ได้เพราะจ้ะก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้มีผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายนี่จะมีอบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่เราจึงยังเป็นจะต้องศึกษาไว้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อก็ทำกิจไลฟ์วันปีพุทธศักราช2554เพิ่มขึ้นอีก1กองกองที่338บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีละพุทธบุรุษธรรมวัดพระภาวนาบริณประเทศเยอรมนีขออนุโมทนาสาธุการโดยเร็วรอยแรงรอยเลือดลอยล้นฟ้าโดยทุกวันเราไม่อาจสัจจันทร์บ้านนั่นแหละนะลูกนะแล้วก็มีท่านไปทำลามาเลยแต่ต้องทับกลับไปทำงานชดเชยก็ให้ดีเนาะให้เขารวยเพิ่มขึ้นสองเท่าเนาะจะเรารวยมากกว่าเขาสำคัญนะลูกนะวันพรุ่งนี้ตัวพยามาได้เร็วแรงเนี่ยต้องมีกายมนุษย์หยาบที่ต้องมีกายมนุษย์หยาบเพราะว่ามันแข็งแรงอ่ะเหมือนรถถังมีกระหุ่มเวลาสู้รบพยายามมาเนี่ยสมมติกายนี้กายหยาบยังไงจ๊ะหมดวงภาคปราบจะต้องไปอยู่ในองค์ท่านนึกออกมั้ยเก่งเนาะไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่นะอยู่ได้เพราะระดับความละเอียดไม่เท่ากันในแต่ละระดับชั้นก็ไปเรื่อยๆนี่นะเอาแค่นี้ดีกว่ามั้งต่ออีกหน่อยยังไม่ใช่เยอะไปก็ต้องอาศัยกายอย่างที่ต้องอาศัยกายหยาบเรื่องมันมีเหตุแต่เดิมก็บ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนเพิ่มก็มีสันติสุขนี่ถึงแม้ว่าชาติธรรมจะคนละประเภทกันสีสันอะไรต่างๆถ้าบ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนก็จะหมดปัญหาไปแต่บ้านใครน่าจะอยู่แล้วจะไปเอาอีกบ้านด้วย oh. นี่นะอันนึกออกไหม oh. นี่เนาะผู้ที่คิดอย่างนี้ก่อนคือมารคิดก่อนก็ต้องทำก่อนทำทันไหม คิดก่อนก็ต้องทำก่อนคนโดนทำก็ย่อมต้องเพียงล้ำไม่รู้ตัวรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งหลักนะนี่นะก็เซ่ๆส่วนๆอะไรเนี่ยค
ว่าจะตั้งหลักได้ง่ายไงพอนึกออกไหมพอตั้งหลักได้ก็ต้องป้องกันตัวนี่เนาะคือถ้าไม่วิเขาเขาก็วิเราอย่างเงี้ยทำทันไหมก็ต้องหาวิธีการทำทีหลังเขาทำไงเนี่ยเราถึงจะสู้กับไอ้ที่เขาทำก่อนนี่เนาะฟังรู้เรื่องก็มองบ่อยจังเดียวนี่ไงเขาสรุปก็แล้วกันว่าสรุปว่าต้องมีกายมนุษย์หยาบนี่สรุปนี้เลยนี่เนาะถึงจะสู้กับไอ้ที่ก็มีแต่ละเอียดอย่างเดียวนี่ก็ตามทันไหมนี่เนาะสมมติเขาวิ่งก้าวแล้วถ้ามีกายหยาบวิ่งสองก้าวตามทันไหมอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามีละเอียดแล้วกันเขาวิ่งก่อนหน้าเรานี่ตามทันไหมจ๊ะแต่จะให้ทันก็ต้องติดเทอร์โบไปข้างหน้าเออสมมติเขารวยก่อนเราแสนล้านเราจะให้ทันก็ต้องเราต้องสองแสนล้านอย่างนี้ไงอย่างนี้ตามทันไหมนี่นะเพราะนั่นการมาเกิดในกายหยาบพยามาดึงการนักต่างหนาไม่ให้เกิดนี่เนาะท่านอยากเกิดตลอดเวลาไม่ใช่เอาวันที่สิบตุลาไม่ได้ดูเลิกดูยามแต่สิบตุลาเนี่ยเป็นวันที่พระกำมันมันเฉียดจมูกพระเฉียดจมูกมานิดหนึ่งจิ้วอันนี้ตามทันไหมจึงมาเกิดจริงๆแล้วเลือกเกิดได้บารมีอย่างนี้เนี่ยทางไหนก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้จะได้ง่ายหน่อยนี่เนาะใครๆก็ฟังไปทั่วโลกทั้งสี่แต่มันไม่เพราะมันไม่ใช่หมูเนี่ยนี่เนาะมันคือหมูเออนั่นแหละจ้ะนี่นะก็การงานแต่ในสุดการไม่อยู่โดยคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเลิกเกิดไม่ได้นี่นะก็ให้รีบเกิดตามทันไหมเมื่อเลิกไม่ได้ก็ต้องรีบรีบกับปึ๊กสิบตุลาอย่างไงตามทันไหมอย่างนี้ควรจะมาไหมมาเพราะเป็นวันแห่งใจชนะเฉียดจมูกยังไม่ได้ชนะจริงๆอ่ะนะเอาชนะแค่ว่าชิงการมนุษย์หยาบได้นี่ไงเพราะฉะนั้นนี่เราควรจะไปตักบาตรกันไหมเจ้าเนี่ยควรหรือควรจะนอนอยู่ที่บ้านไม่ควรนอนที่บ้านใช่ไหมจ๊ะแดนตรงนั้นสำคัญในเดียวแดนรีบเกิดนี่นะรีบมาเกิดตรงนั้นแหละเพราะแดนแห่งใจชนะที่ชิงการมนุษย์หยาบได้เราต้องไปตักบาตรตรงนั้นดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่นะจ๊ะก็ตามที่ครูผู้ใหญ่ท่านได้พูดเอาไว้นะฮะพอที่จะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะว่าการเกิดของพระเดชพระคุณเนี่ยที่ลงมาเกิดเนี่ยนะสำคัญยังไงกายหยาบสำคัญยังไงครับใช่ไหมก็พูดง่ายๆว่าถ้าสรุปตอนนี้พอที่อธิบายได้ว่าถ้าจะสู้รบปรบมือกับพญามารมารนี่นะจะต้องมาสู้ในภาคของกายมนุษย์เพราะว่ากายมนุษย์มันแข็งเหมือนกรอบนะกรอบเหมือนระถังนะพอเป็นรถถังป้องกันอะไรได้เนี่ยหนาแน่นดีกว่าดังนั้นทางของมารเนี่ยก็มีแต่ละเอียดอย่างเดียวที่มีหยาบด้วยเพราะเรามีหยาบก็ต้องทำละเอียดในกายหยาบถึงจะเร็วแรงแล้วเป็นสองเท่านะแล้วแรงกว่าดังนั้นที่ฟังคุณวิเวกพูดเมื่อกี้ว่าพระเดชพระคุณปู่เนี่ยท่านต้องการเกิดมาตลอดแหละนะมีจังหวะเมื่อไหร่แล้วไม่ใช่ได้เลือกจะวันที่10ตุลาแต่ว่าเมื่อได้จังหวะนะฮะที่คุณแกบอกวันเรื่องของปูเนี่ยพระกำมันประทับกันมาตลอดเลยนั้นเมื่อฝ่ายพระละเอียดไปนิดนึงแต่งหน้าแต่งหน้าก็เ
็สามารถที่จะลงมาเกิดได้นะเพราะนั้นวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2427วันศุกร์ปีวอกนะแรม6ค่ำเดือน11นะก็พระเดชพระคุณก็ได้ลงมาเกิดที่บ้านของพี่น้องนะในครอบครัวมีก็น้อยนี่นะฮะก็มีโยมพ่อก็คือนะนายเงินแท้จิ๋วนะฮะจะได้ไม่ได้วาดรูปเอาไว้นะนะพอดีไม่ได้อยู่ในรูปนั้นหรือไม่ได้ถ่ายส่วนมากถ้าถ่ายรูปไม่ได้เขาจะสเก็ตเอาก็โยมแม่เนี่ยก็คือนางสุดใจครับมีแก้วน้อยครับนะครับในครอบครัวมีแก้วน้อยก็จะมีท่านก็มีพี่สาวอยู่ก็คือวิยดาครับนะครับและมีน้องนี่ก็คือปู่ใสครับปู่ใสที่เราพูดบ่อยก็คือพ่อของลุงฉลอมครับมีแก้วน้อยและถัดจากปู่ใสก็ก็มีเด็กชายภูเด็กแต่เด็กชายภูในตายตั้งแต่เล็กเสียชีวิตตั้งแต่เล็กแล้วก็มีคนหนึ่งคือสำรวยครับมีแก้วน้อยก็จะมีอยู่5ท่านครับนะการเกิดของพระเดชปู่ปู่นี่นะตอนที่ไปรวบรวมที่เนี่ยแล้วก็ได้ฟังญาติญาติหลานหลานเลยเล่านี่นะครับท่านบอกว่าปู่ผมต้องบอกว่าตอนที่ไปอุปถากที่วัดปังน้ำอ่ะนะที่ตอนอยู่กุฏิที่หลวงปู่ท่านอาพาธดูนะครับบางวันท่านก็พูดเล่าเรื่องนะท่านบอกเฮ้ยตอนข้ามาเกิดเนี่ยอัตวางันนะตอนข้ามาเกิดนี่ข้านั่งมาทิพย์นะอัตวางันนะคือทั้งไม่ว่าลุงหลอมหรือปู่ผงเนี่ยเวลามีอะไรก็คุยกันเนี่ยกับปู่เนี่ยนะก็บางทีก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่พอตอนเราไปเจอเด็กอยากรู้เรื่องหลวงปู่มากนี่นะท่านก็นึกขึ้นมาได้บอกเนี่ยหลวงปู่เคยพูดว่าคือถ้าปู่ผงก็จะเรียกหลวงปู่ว่าหลวงพี่นะฮะลุงฉลองก็เรียกหลวงลุงลุงบอกหลวงลุงนี่นะเคยพูดไปเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ปู่ผงนะแต่ปู่ผงมีแก้วน้อยนะก็จะเป็นลูกของปู่นะบอกตอนลงมาเกิดนั่งมาที่มาประเภทที่นั่งมาที่มาเนี่ยนะต้องมีบุญมากนะไอเรานอนขดมาขดไม่ธรรมดาขดนะเนี่ยแหละแล้วพอตอนคลอดเนี่ยไอตอนคลอดกับชาวบ้านที่ก็เล่าขานกันมาอีกเหมือนกันว่าชาวบ้านเขาเล่าว่าลูกใจใจว่างกันก็คือแม่จุดใจแม่จุดใจมีแค่น้อยลูกใจใจเกิดมาไม่ร้องสักแอะเกิดมาไม่ร้องสักแอะให้ไม่ร้องสักแอะนี่นะไอ้ตอนเราเอ้ยมันผิดปกตินะทั้งคนในยุคนี้นะนี่นะก็เวลาไปสองพี่น้องหลวงพ่อตาท่านก็เรียกไปเอ้ยได้อะไรมาบ้างฟังอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเรียนท่านบอกเนี่ยชาวบ้านก็พูดกันว่าลูกใจใจเนี่ยเกิดมาไม่ร้องสักแอะมันเป็นยังไงหลวงพ่อท่านบอกเอ้ยเองดูสิว่าหลวงพ่อตานั้นคนที่มีบุญมากก็ดูดิเหมือนพระบรมโพธิสัตว์นะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะไอ้นั่นเนี่ยนะเป็นไงบุญเต็มเปี่ยมออกมาเดินเลยออกมานี่เดินเลยนะเดินเลยแล้วเป็นไงพูดได้เลยใช่ไหมและยกมือได้ด้วยด้วยกำลังบุญบารมีไอ้นั่นนะบุญมากครับเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเองดูการคลอดของเด็กหรือทารกเนี่ยครับเนี่ยมันต้องถูกบีบรัดนะเจ็บปวดนะแต่ปวดเนี่ยเพราะนั้นที่ท่านไม่ร้องเนี่ยมันแสดงถึงอย่างพระพุทธองค์บอกขันติบารมีของท่านไม่ท่านจะมาทำงานยิ่งใหญ่ไม่แสดงความอ่อนแอตั้งแต่เล็กให้ชาวบ้านเห็นให้คนทั่วไปเห็นประวัติของท่านนี่นะเนี่ยตั้งแต่เล็กอีกอันหนึ่งก็คือคนมีบุญมากอันนี้หลวงพ่อสตาร์ทให้สังเกตว่าจะต้องสอนตัวเองเป็นต้องสอนตัวเองเป็นสอนตัวเองเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกครับตอนเด็กๆพระเดชพระคุณท่านมักจะเล่าบางทีก็ตอนที่ญาดาไปอยู่วัดปังน้ำบางปู่ผมไปอยู่วัดปังน้ำเนี่ยก็มีเล่าในเครือญาติบอกตอนเด็กๆให้ข้าสอนตัวเองเป็นเล็กตั้งแต่เล็กนะเนี่ยมีวันหนึ่งข้านอนอยู่ในเปลนี่นะเนี่ยนอนอยู่ในเปลตื่นมามันหิวอ่ะหิวอ่ะแล้วเป็นเด็กอื่นก็ร้องเลย
ถ้าเป็นเราอะมันต้องแหกปากอย่างเดียวเรียกร้องความสนใจเออแหกปากอย่างเดียวนะยังไงก็แทนที่จะแหกปากร้องเหลียวไปมองดูแม่เราอยู่ไหนก็เห็นแม่เรากำลังทำงานแม่ทำงานง่วนอยู่งั้นแหละบอกกับตัวเองว่าเอ้ยอย่ากวนแม่เลยตอนนี้นะแม่กำลังยุ่งเออบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าไอ้ที่ข้างๆเปลมันมีอะไรมีอะไรเจ้าเห็นก้อนข้าวเออปั้นข้าวอยู่เนี่ยช่วยตัวเองนะกูเลยหยิบมาอมแก้หิวดูจุ๊บๆๆๆไปก่อนเออมันนึกถึงเรื่องของคุณยายอาจารย์กันนะครับคุณยายก็บอกเนี่ยตอนอยู่นครชัยศรีเนี่ยไอ้หม้อเมอขัดทั้งเกลี้ยงเลยจนทั้งพี่สาวบ่นบอกจะต้องไปขัดไปทำไมนะต้องขัดอะไรทั้งหาเนี่ยผมไม่รู้สิไม่ชอบไม่ชอบไอ้ความกระปรกอะไรผมไม่ชอบนี่นี่นะเนี่ยเนี่ยภายหลังพอเข้าถึงพระธรรมกายถึงไปตรวจดูว่าทำไมตัวเองมีอุปนิสัยเช่นนี้เนี่ยอ๋อเราปฏิบัติธรรมมาเรานั่งมาที่มาเยอะปัญญาเนี่ยที่มันอยู่ในเห็นจำคิดรู้เป็นตัวเองเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ในงานที่เรามักจะได้ยินครูผู้ใหญ่เล่าเนี่ยเวลาพี่เลี้ยงอ่ะท่านอยากรู้ว่าคนโกหกยังไงใช่ไหมคือท่านเป็นเด็กน่ารักอ่ะเพราะว่าพ่อท่านดีเชื้อจีนเนี้ยเชื้อจีนเนี่ยจะขาวเนี้ยเจ้าปุ่มแล้วก็วันเพ็ญท่านมองไปดูจันทร์ชี้เนี่ยชี้อู้อ้าอ้าอู้อ้าจังพูดไม่ได้นะจ๊ะคนเลี้ยงก็เดี๋ยวบอกอ๋อจะเอาดวงจันทร์เหรอจะมาให้จะมาให้ก็ทำท่าปีนเข้าไปไปคว้าที่ไหนได้คว้าอากาศอันนี้อันหนึ่งก็อ๋อคนมันโกหกอย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องของความเป็นพรหมจรรย์เนี่ยที่ครูผู้ใหญ่ท่านเล่านะที่เด็กผู้หญิงนะข้างบ้านเนี่ยมันชอบมาอุ้มใช่ไหมอุ้มแล้วมันน่ารักอ่ะชอบมาจุ๊บเลยท่านบอกมันแป๊บเข้าไปในหัวใจเนี่ยอันเนี้ยท่านก็ไม่ค่อยชอบจะทำยังไงนี่ก็สอนตัวเองมีปัญญานะไม่เขาไม่ทำอย่างนี้พอเข้ามากอดมาจับในรู้อะไรประกอบเลยเดี๋ยวยกตัวเองอุ้มนะก็จับชายเสื้อสมัยก่อนตรงๆเป็นเสื้อของกระเช้าก็เบิกไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ช้าไม่ได้เลยเด็กร้องไห้ทันทีเนี่ยก็รู้ว่าไม่เอาแล้วไอ้เรื่องความเป็นพรหมจรรย์ตรงนี้เนี่ยครูไม่ใหญ่ท่านพูดว่าความหนาแน่นของท่านเรื่องของความเป็นพรหมจรรย์เนี่ยนะตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดนะเนี่ยเพราะนั้นจะสู้กับมารไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกบฏทุกชาติไงความเป็นพรหมจรรย์ท่านต้องแน่นมากเนี่ยจาก เด็กๆสิ่งที่เราฟังมาจากคนในยุคนั้นเนี่ยเล่าสืบต่อกันมาเห็นถึงการฝึกตัวของท่านเล็กๆสอนโดยเป็นเด็กเล็กมาจนถึงพอโตขึ้นมาหน่อยพอโตขึ้นมาหน่อยเรื่องของไอเพนคาบาวัวใช่ไหมตอนไปถ่ายนาเพนคาบาวัวนี่นะเนี่ยนะเป็นการบ่าวัวเนี่ยอันนี้พี่สาวของท่านเล่าปุญญดาเล่าว่าเอาวัวไปไถนาตั้งแต่เช้าเนี่ยครับเนี่ยท่านคงมีหลายไร่นะครับเนี่ยพอใกล้เพลนแล้วก็หยุดไปหยุดต่อแอกเอาคันไถปลอกออกซึ่งจริงๆอ่ะถ้าจะลุยให้เสร็จในแป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วลงมากินข้าวหรือว่าเสร็จได้เลยแล้วก็ได้เนี่ยพอมันเหลือไม่เยอะครับแต่ท่านก็บอกพี่สาวบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยพี่สาวถึงคิดว่าท่านขี้เกียจแต่บอกท่านไม่ใช่จะขี้เกียจวัวมันก็เหนื่อยเป็นไอ้คำว่าเพลงคาบ่าวัวที่คนรุ่นก่อนท่านพูดมาตลอดเนี่ยวัวมันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นต้องใช้แรงงานในพอสมควรเนี่ยพอใกล้เพลงตะวันเด็ดเปี้ยงอยู่นะหยุดพักร้อนด้วยเนาะใช่ต้องร้อนเนี่ยต้องไปเอาน้ำเอาหญ้ามากินนะให้กินนี่คือลักษณะของท่านเนี่ยนะอันนี้คือตอนสมัยช่วงเด็กๆนะเรื่องของพระเดชปู่ตอนนี้ตอนที่เราจะถึงตอนโน้นอีกตอนหนึ่งนะเดี๋ยวเพลงที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยเพลงน้ำค้างใบบัวเนี่ยอันนี้จะถอดความหมายมโนปฏิทานสักนิดนึงเดี๋ยวจะอธิบายตามเพลงชนิดเพลงน้ำค้างใบบัวมาหน่อยนะครับ
เพลงน้ำค้างบนใบบัวที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับครับอันนี้ชื่อว่าน้ำค้างบนใบบัว อันนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าใบบัวท่านกินใบบัวเนื่องจากว่าป้าสายคือเกษมสุขพรสถิตนะฮะท่านเป็นคนประพันธ์ครับบทเพลงนี้นะก็ท่านก็มองเห็นว่าถ้ามองภาพดูเป็นน้ำมันล้อมรอบเลยนะดูเหมือนใบบัวใบบัวนะฮะแต่ภายหลังคือก็อยากให้มาเปลี่ยนเป็นดอกบัวนะครับแลนด์เพราะฉะนั้นเพลงนี้จะถูกแต่งก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรตัสแลนด์นะเพลงนี้ก็จะเนื่องจากว่าปี2536 37นะเพราะเราปู่ปีแรกปี37แต่ก่อนหน้านั้นเราก็มีการระดมทองใช่ไหมใช่แต่ปี36มาเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ตันน่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นพระครูสวิตชาโพเนี่ยท่านเป็นประธานระดมทุนนะครับท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ผู้คนได้เข้าใจชีวประวัติปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทักง่ายๆด้วยบทเพลงครับมีหลายเพลงเลยแล้วก็แต่งมา6เพลงด้วยกันเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกรู้สึกอาจารย์เบลร้องด้วยคือก็มีส่วนนะมีส่วนคือตอนแรกก็กะจะไปฟังเขาคัดคนร้องฟังไปฟังมาก็ไปร้องไปก็ภาษาบอกได้เทสลองเทสดิเราก็เสียงมุมมามไปป้าใสบอกใช้ได้ไม่รู้ฟังยังไงไม่รู้ฟังยังไงว่าใช้ได้ไปเพลงไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็มันอาจจะเป็นบุญของเราที่เราจะได้รวบรวมชีวประวัติปฏิปทาหรือเราต้องมารวมที่ด้วยแปลกดีกว่านะเนี่ยก็
แต่งเป็น6เพลงอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าไปเรื่อยๆครับเพลงนี้ก็บ่งบอกถึงการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่เหมือนกับน้ำอันบริสุทธิ์ที่หยาดลงมาบนแผ่นดินเนี้ยแผ่นดินดอกบัวเนี่ยฮะแล้วก็กอบกับมโนปณิธานในยิ่งใหญ่ที่จะมาทำวิชาปราบมารเนี่ยนะครับนี่ฮะก็จะเกิดบนแผ่นดินนี้นะฮะอันนี้นี่เป็นความหมายแล้วก็จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามห้วงไปสู่ฝั่งนิพพานนี่คือคอนเซ็ปต์ของเพลงก็ส่วนดนตรีไม่ต้องพูดถึงคือจะพี่จ๋ายจำดัดเสวตาพรมือหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของการใช้ดนตรีนะแม้แต่บทสรรเสริญประเดชพระคุณพระมงคลเทพพระเดชต่างพี่จ๋ายพี่จ๋ายทำดนตรีทั้งหมดนะครับก็เนื่องจากว่าเส้นทางมหาปุญญาจารย์นะคือบอกตรงตอนปี2535เนี่ยนะย้อนกลับไปนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่งเนี่ยนะคือความจริงก็เล่าทั้งหลายครั้งว่าสาเหตุมาจากที่พระอาจารย์สุวิทย์นี่แหละท่านเดินทางไปที่บ้านเกิดพระเดชพระคุณปู่นะซึ่งมันก็ปี2535นะ2535เนี่ยก็อยากรู้ว่าบ้านพระเดชพระคุณปู่อยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยนะนึกยังไงไม่รู้ท่านนึกยังไงพอดีมีคนถวายรถคันใหม่ท่านด้วยก็ไปเลยท่านก็ไปแต่ไปโน่นไปนครปฐมอ้อมไปโน่นเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเปิดของพระเดชพระคุณปู่จริงๆเนี่ยครับตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคำที่มันถูกบันทึกอยู่ในใจของท่านหลานญาติญาติเองคือที่พระเดชพระคุณปู่พูดถึงเรื่องของผู้สืบทอดวิชาธรรมกายขึ้นมาเนี่ยฮะคือคนเมืองสิงห์เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่าในรายละเอียดตอนอยู่วัดบางน้ำเนี่ยนะได้ส่งต่อไปถึงวัดพระธรรมกายนะฮะพอประโยคเนี่ยที่ว่าผู้สืบทอดก็คือคนเมืองสิงห์เนี่ยนะดังขึ้นมาเราอยู่วัดเราเคยได้ยินมาก่อนก็คำเนี่ยประโยคเนี่ยมันดังไปถึงตอนโน่นอยู่บนดอยสุเทพซึ่งตอนนั้นคุณครูใหญ่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นพระหมู่คณะไปปฏิบัติธรรมใช่ท่านก็หลังจากท่านนั้นท่านลงมาท่านก็ให้ไปเล่าให้ฟังนะอะไรไปฟังตอนแรกก็ช่วงแรกท่านหลวงพ่อให้ไปตามเก็บเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเดชปู่ให้ครบเลยบอกใครอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยไปถามปู่ผงอยู่ราชบุรีตามกันไปสัมภาษณ์ไปเลยกันลุงล้อมอยู่บ้านสองพี่น้องอยู่ในไปสัมภาษณ์มาบันทึกทั้งหมดคือวิสัยของพ่อท่านอยากรู้เรื่องปู่อยู่แล้วนะครับเนี่ยจากนั้นก็พอมาเล่าตอนเช้าในท่านหลวงพ่อฉันเสร็จก็จะเรียนท่านเล่าให้พวกท่านฟังท่านชอบฟังหลายรอบนะนะฮะฟังหลายรอบอันไหนเล่าที่นะว่าปู่ผมว่ายังไงในแต่ละเล่าจนมีวันหนึ่งท่านก็พูดว่าหลวงพ่ออยากสร้างอนุสรณ์สถานหลักฐานเกี่ยวกับพระเดชพระคุณปู่มันจะต้องไม่เป็นตำนานไม่ต้องบันทึกไว้เนี่ยหลวงพ่ออยากทำอนุสรณ์สถานที่บ้านเกิดของพระเดชพระคุณปู่นะให้ไปเอาแผ่นดินมาโดยใช้หลักสามข้อมีนโยบายให้นโยบายเรียบร้อยเลยจำได้ที่พูดคุณยายหนึ่งคือจำไว้ว่าไม่มีสตางค์ไปใช้สอยอย่างประหยัดคุณก็จะบอกไม่มีสตางค์อ่ะเนี่ยนะไอ้เราก็เงียบไปท่านเหมือนจะรู้ใจอย่าไปเอาที่เขาไม่มีสตางค์เลยอันที่สองถ้าจะใช้สตางค์ต้องใช้น้อยที่สุดใช้สอยอย่างประหยัดเพราะตอนนั้น2,000ไร่จ่ายไปหมดข้อที่สามจำไว้ว่าเราเกิดมาไม่ทันยุคของพระเดชพระคุณปู่ญาติของพระเดชพระคุณปู่ต้องดูแลให้ดีสั่งไว้สามข้อครับผมแล้วไปทำงานและตอนนั้นพูดตรงๆโฉนดยังไม่รู้เลยว่ารู้จักว่าที่ดินมันต้องมีโฉนด งงจริงๆเลยแต่ก็ด้วยบุญนะก็กลับมานั่งคิดวันนั้นคิดเราจะเดินไปยังไงต่อเนี่ยนะเนี่ยหลวงพ่อตาท่านก็มาเลยท่านทราบข่าวเรื่องนี้ท่านก็บอกได้ข่าวเองจะไปเนี่ยทำที่บ้านหลวงปู่เลยครับเองไปหานั่นแหละทวีชัยระหว่างนั้นนะเนี่ยทวีชัยเนี่ยทวีชัยชัยสุวรรณนี่แหละประธานศูนย์เนี่ยนะสุวรรณภูมิแก้วนะบอก
ก็ไปหาแล้วก็หาเบอร์บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปหานะก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยขับรถไปถึงฟันก็จากวีรธวิชัยก็ไปหาทีมก็มีใครก็ไปเจอหน้าคุณแรงต่างนี่ก็เจอคุณก็เริ่มที่จะคุยเรื่องเนี้ยเนี่ยนะผ่านไปเนี่ยนะก็เริ่มคุยที่อาจารย์บัญชัยก็ไปเห็นนะโฉนดอ๋อโฉนดนี่ม้วนอยู่ในกระบอกม้วนในกระบอกนะฮะมันปุ๋ยผงแล้วนะเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เออแล้วก็เราไปคัดลอกไปแล้วก็ในสุดก็จะมีทางทนายของเราอ่ะนักกฎหมายก็แนะนำว่าจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นพอชื่อข้างหลังเนี่ยเป็นชื่อของนายใสมีแก้วน้อยนะครับเนี่ยก็ไล่กันมาเรื่อยจนเวลาผ่านไปปี2535ที่เรียนได้ทราบว่าปีเริ่มต้นมาปี35นะฮะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราวิธีการเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ข้อที่1เนี่ยมันถูกบังคับอยู่ในใจบอกว่าเจ้าต้องใช้สตางค์ไอ้มันน้อยที่สุดนี่นะเราก็ต้องสร้างศรัทธาก็ตอนนั้นสวนบัวเกิดใช่มั้ยที่บริวารทําอ่ะก็พากันไปก็พูดไงเอา10เนี่ยที่เป็นญาติหลวงปู่ให้ขึ้นไปโดยไม่ต้องจ่ายสตางค์เนี่ยใช่มั้ยสนุกสนานสนุกสนานก็นาสีนวลอะไรต่างๆก็ขึ้นไปนะจนกระทั่งทุกคนก็พร้อมครับพร้อมก็มารายงานพ่อครับตอนนี้ก็หลานๆเด็กกูเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะถวายที่ดินเนี่ยนะถวายที่ดินหลวงพ่อบอกพร้อมแล้วมาเลยเนี่ยนะก็ตอนบ่ายเนี่ยก็โทรไปกี้พร้อมแล้วมาเลยทั้งรถกันมาพ่อก็จะลงที่สารดุสิตครับเนี่ยนะสารดุสิตก็มีหลวงพ่อตานั่งด้วยพระอาจารย์สุวิทย์ก็นั่งอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนย้อนกลับไปนะการถวายที่ดินของลูกหลานของพระเดชพระคุณปู่นะครับจริงๆภาพหลายๆท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหลายท่านก็กลับดูสิบุรีไปหลายท่านแล้วผู้ชายผอมๆยังผอมๆเลยนะจ๊ะใช่ยังเด็กเล็กอยู่เลยนะฮะไม่อาจารย์ยังผอมอยู่เลยอ๋อยังเพลียวอยู่ยังเพลียวอยู่นะ เดี๋ยวเราคงจะไปว่าต่อในวันที่5วันที่5วันที่5จะมีพิธีสุปฏิทินครับแล้วก็ยังคงอยู่ที่โรตัสแลนด์อยู่แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อวันพุธที่5แต่ว่าวันพุธที่5นี่เราจะเจอกัน
4โมงครึ่งนะ16นาฬิกา30นาทีเพราะจะเป็นพิธีเย็นพิธีเย็นถ้าวันไหนที่เป็นเดินธรรมยาตานี่ก็จะไวหน่อยบ่ายสองครึ่งเราจะพบกันแต่ว่าวันไหนที่มีจุดประทีปเนี่ยจะเป็น16นาฬิกา30จะเย็นนิดนึงนะครับเราก็จะพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็จะมีการเดี๋ยวอะไรต่อจากนี้ไปก็ตัดเข้ารายการส่วนกลางนะครับแล้วก็พระธรรมยาตาท่านจะเริ่มเดินประมาณ3โมงคงแรกจะเริ่มจะบางเดี๋ยวก่อนที่จะเดินเนี่ยก็จะมีส่วนกลางก็จะมีพิธีอธิษฐานจิตเราก็ได้ร่วมพิธีฐานจิตด้วยนะครับคราวหน้าเนี่ยวิดีโอชุดนี้ท่านอาจจะเคยได้ดูหลายครั้งนะแต่จะมาดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดนะในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแค่ไหนอะไรอยู่ตรงไหนว่ากับวันที่5ลุงที่ถวายอะไรบ้างนั่นแหละแล้วก็ไปพบกันอีกครั้งหนึ่งวันพุธที่5นะครับ16นาฬิกา30นาทีครับกับ2เท่าเล่าเรื่องสเปเชียลนะครับในธรรมยาตาปีที่10นะครับวันนี้อาจารย์ฤพงษ์และผมลาไปก่อนครับแล้วก็ตัดเข้าส่วนกลางครับสวัสดีครับสวัสดีครับSee you.